ขณะที่นายวรารุศิละปะอาชาออกมาแสดงความยินดีกับสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปดสเกตติ้งแห่งประเทศไทยที่คว้ามมาได้2เหรียญทองจากไตรภพทองงามและอีกหนึ่งเหรียญเงินจากวรรัตลีชินพัฒนะครับทั้งที่กีฬาชนิดนี้เพิ่งถูกบรรจุเป็นครั้งแรกภายใต้ใตการดูแลของนางสุวรรณาศิละปะอาชานายกสมาคมซึ่งเป็นภรรยาของคุณท็อปเองนะครับนอกจากนี้บิ๊กท็อปยังออกอาการปรับปริ่มกับผลงานของภรรยาและลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องเทมส ทีคลีศิละปะอาชาที่ติดทีมชาติลงแข่งขันซีเกมครั้งแรกด้วยซึ่งเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชื่นชมความอดทนของภรรยาซึ่งก้าวผ่านอุปสรรคทุกอย่างจนประสบความสำเร็จในวันนี้ครับ